กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งชื่อว่าดูบี้ช่องนี้เปิดมาก่เกอินน5ปีแล้วเออเออนั่นแหละดูเขานั่นเขาเริ่มสร้างช่องถ้าเกิดเรามาดูวันที่สร้าง account YouTube เนี่ย23พฤศจิกายน2010โอ้โห10ปีนี้10กว่าปีแล้วดิ14ปี2ปีก็16เออว่ะเออว่ะแล้วก็เขาไม่ได้สตรีมใน YouTube อย่างเดียวเขาสตรีมใน Twitch ด้วยaccount Twitch นี่สร้าง20กุมภาพันธ์2014ห่างจาก YouTube 4ปีก็ปกติสตรีมก็สตรีมปกติสตรีมใน Twitch นั่นแหละแต่ว่ากว่าจะสตรีมจริงๆนี่ก็คือช่วงปี2016กับ2ถึง2020แล้วก็หลังจากนั้นก็มีสตรีมบ้างแบบปีนึงโผล่มาครั้งนึงอ่ะ2022 2023ก็โผล่มาประมาณครั้งนึงจนกระทั่งปี2023กุมภาพันธ์เขาได้สร้าง account Twitter ขึ้นแบบแปลกๆเอ๊ะทำไมเพิ่งมาสร้าง account Twitter ตอนปี2023ที่เดบิวต์มา10กว่าปีแล้วจนมาเฉลยว่าเธอจะเดบิวต์เป็น VTuber 26กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองก็คือตุลาอ๋อโทษที Twitter 26กรกฎาคมแล้วก็เพิ่งมาสตรีมเดบิวต์ตอนตุลานี่เองสามวันที่แล้วโทษทีผมจำผิดก็คือวันเสาร์ใช่ป่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณนั้นครับขึ้นมาเอ๊ะแต่เสียงคุ้นๆนะแต่ว่าผ่านข้ามไปก็คืออย่างหนึ่งที่แบบโอ้โหวิวทิวเบอร์ใหม่คนนี้เชี่ยอนิเมชั่นตอนเปิดอลังการเป็นงาน 3D มานะแต่อะไรใช่แล้วก็มีเป็นงาน 3D ล้วนๆนะแล้วก็แบบสตอรี่ของรถไฟกับอะไรนะหนูจิงโจ้ทะเลทรายอะไรเงี้ยเออหนูทะเลทรายใช่มีดาวหางมาชนหรือรถไฟมาชนนี่แหละเป็นสตอรี่นั้นแต่ว่าโอ้โหเอฟเฟกต์ข้างในตอนคุยเดบิวต์นี่แบบแผ่วๆใช่ใช่ภาพตัววีคมชัดแสกนะเอฟเฟกต์ตะการตาแล้วก็เสียงที่แบบแบบอย่าการดูในโรงหนังนะถ้าเกิดใส่หูถ้าอย่างนี้ถ้าใครไปดูวันนั้นนะแล้วก็ลองใส่หูฟังดูจะรู้สึกว่าซาวแม่งดีซาวคือซาวคุณภาพแบบเฮ้ยคือเอาล่ะจะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราดู YouTube ดูคอนเทนต์หลากหลายเนาะแต่ถ้าหากว่ามองว่านี่คืองานครีเอทีฟอิสระนะเราก็จะได้เห็นแบบนี่คือเฮ้ยนี่คือจีเนียสคนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้นี่หว่าใช่ป่ะใช่แหละซึ่งเธอก็แนะนำตัวเองไปแหละก็จริงๆการแนะนำตัวเองก็ไม่ต่างจากยูทูบเบอร์คนอื่นเท่าไหร่ก็เป็นใครมาจากไหนรอเป็นยังไงแต่ไปสะดุดตอนท้ายเนี่ยก่อนจะปิดสตรีมเดบิวต์เป็นสิ่งที่ทำให้มาจินจังสะดุดใจบอกเฮ้ยอันนี้แหละเรามาคุยกันดีกว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำอาชีพเป็นโฟเรย์อาร์ติสที่เคยเป็นโฟเรย์อาร์ติสที่เคยได้รางวัลเอมมี่อวอร์ดมาแล้วเอมมี่อวอร์ดเรารู้จักกันอยู่แล้วอะคาเดมี่อวอร์ดใช่ใช่เอมมี่เอมมี่ไม่ใช่อคาเดมี่มันออสการ์ออสการ์เอมมี่อวอร์ดอันนี้ก็นี่ไงสายครีเอทีฟอีกลองลงมาครับใช่นั่นแหละเป็นแต่ว่าเอมมี่อวอร์ดอะได้เรารู้จักพอรู้จักเอมมี่อวอร์ดแล้วแต่ว่าคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูเราเท่าไหร่คือโฟเรย์อาร์ติสแล้วโฟเรย์อาร์ติสมันคืออะไรล่ะอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้มาเจาะว่าดูบี้วีทูเบอร์คนนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาหรืออะไรยังไงผมแค่จะมารู้สึกจะบอกเฉยๆว่าเฮ้ยคนคนนี้มันเป็นเขาคืองานที่เป็นหนึ่งในวิชาชีพสายเดียวกับที่ผมเคยเรียนมาก็คือวิแขนงภาพยนตร์เคยเรียนสายเดียวกับดูบี้เลยนะเรียกว่าไงดีวะสกิลมาในทิศทางเดียวกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นงานแอนิเมชันงานทำซาวทำแรงต่างนะครับหมายถึงว่าพอผลลัพธ์ออกมามันมาทางคล้ายๆแล้วมีเรื่องโฟลิอาร์ติสต์ด้วยด้านไหนแต่พอดีมันมีเรื่องโฟลิอาร์ติสต์ซึ่งหลายคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่ามาจินจังก็เคยเรียนมาด้วยใช่เพราะว่าผมตอนนี้มหาลัยที่ไทยผมเรียนสาขาภาพยนตร์มานะครับแล้วก็งานทำซาวคือหนึ่งในวิชาหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในแล้วในช่วงนั้นเนี่ยผมก็แบบมีไกลแบบเขาเรียกไงมันไม่เชิงมันฝึกงานมันมีคือมันมีวิชาอินเทิร์นต่างหากอยู่แต่ว่ามันมีช่วงนึงที่บอกว่าเขาพาไปดูงานแล้วพาไปแบบว่าพาไปช่วยงานของแบบสตูดิโอในไทยอะไรเงี้ย
อยู่บ้างแล้วเราก็ตอนนั้นอ่ะเราก็ได้มีไปส่วนร่วมของงานทำซาวด้วยเหมือนกันคือเมื่อก่อนเอางี้แล้วกันครับภาพยนตร์นะภาพยนตร์ที่ทุกคนดูกันนะสมมุติเอาหนังแบบหนังอะไรเนี่ยหนังคนขี่ม้าเอาขี่ม้ากุบกับกุบกับกุบกับเนี่ยคุณคิดว่าเสียงกุบกับกุบกับกุบกับของม้านั่นน่ะเข้าจากไหนวะอ้าวก็ไม่ใช่เอาก็เสียงม้าจริงๆป่ะแต่ว่าใช้ไมค์ดีหน่อยเอางี้นะภาพแบบภาพตัวเอกมันขี่ข้ามทุ่งไกลๆมาเลยแบบกล้วยเจ๋งขี่ม้าแล้วก็ม้ามันวิ่งฝุดตลบเลยแต่ว่าเสียงในจอทีวีที่เรายินคือม้าเสียงกุบกับกุบกับกุบกับแล้วเสียงแบบเสียงเท้าม้าผ่านฝุ่นทรายฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับเนี้ยแล้วภาพนั้นที่แบบเห็นตรงนั้นภาพกว้างๆพระเอกมันขี่ม้าอยู่คนเดียวเสียงไปอัดตรงไหนครับเอ้าก็ไม่ใช่ในกล้องเหรอที่เขาอัดแต่ว่าไมค์ดีหน่อยป่ะมันไม่มีทางอัดได้เว้ยอ่ะในความเป็นจริงไม่มีทางอัดแบบนั้นได้มันเอางี้เอาสมมติถ้าเมื่อกี้ที่ผมพูดไว้คือภาพคนขี่ม้ามุมกว้างถูกไหมถ้าคุณตั้งไมค์อะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีสตาฟอยู่ในภาพนั้นเลยเนี่ยเสียงที่คุณได้อย่างแรกเลยเสียงลมดูว่าจริงด้วยเออยังไงก็ปิดลมไม่ได้นี่หว่าก็จริงใช่ข้อนึงคือที่ผมอธิบายเกริ่นโดยรวมก่อนเลยคืองานภาพยนตร์ที่ถ่ายกันที่เราเห็นกันเนี่ยโดยมากแล้วนะครับเสียงที่เก็บจากกล้องหรือเก็บจากไมค์ณเวลาถ่ายทำอ่ะมีไม่กี่เสียงเช่นหนึ่งคือเสียงที่นักแสดงพูดสองคืออาจจะเป็นหนังไอ้เป็นเสียงของบรรยากาศประกอบแบบเสียงผู้คนบางอย่างที่พอจะเก็บมาได้นะตรงนั้นโอ้แต่เสียงอื่นๆเสียงอื่นๆเกือบทั้งหมดนะมันต้องทำขึ้นมาต่างหากเว้ยฮะทำเหรอมันต้องผมใช้คำว่ามันต้องอัดทีหลังต่างหากอ่ะละกันถ้าว่าอัดทีหลังต่างหากเป็นยังไงเอางี้สมมติมีเหตุการณ์ที่เป็นซีนที่ตัวละครใส่รองเท้าอยู่แล้วเดินผ่านพื้นที่เป็นกระจกแตกแก้วแตกเขาเนาะจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเนี้ยเขาเห็นภาพว่ามันใช้เสียงจริงไม่ได้เพราะในชีวิตจริงมันไม่แตกแบบนั้นใช่แล้วผมให้ผมลงภาพนี้ไปปุ๊บผมคิดว่าสามารถอธิบาย Foley Artist ได้เห็นง่ายๆในภาพเดียวนี่เห็นภาพละซีนที่ว่าเสียงของการที่ตัวละครเดินย่ำไปบนพื้นเศษแก้วมันเต้นแทบมันจะต้องเอาเสียงนั้นมาด้วยวิธีนี้ฮะคืองาน Foley Art คิดภาพออกแล้วถ้าเกิดเห็นภาพนี้โอเคอ้าวอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะให้แบบนักแสดงแม่งใส่รองเท้าเดินย่ำแก้วแม่งอันตรายป่ะอันตรายได้ส่วนนึงอีกซีนที่จะถ่ายคุมเสียงได้ไหมสมมติว่าแบบแม่งเป็นฉากในห้องแบบทำตัวละครเดินอยู่ในห้องเงียบๆอย่างนี้แล้วกันนะห้องแบบว่าในสตูดิโออะไรเงี้ยนะแล้วก็เดินย่ำแก้วแตกแต่ในทีมงานเองมันก็ต้องแบบมีทั้งเสียงแอร์เสียงอะไรอยู่ถูกป่ะมันก็จะไม่สามารถทำเสียงเงียบๆได้มันก็จะต้องแบบอัดเสียงที่เป็นแบบซาวด์เอฟเฟกต์ต่างๆแยกต่างหากออกมาทีหลังแล้วอย่างเช่นไอ้เดินย่ำแก้วเนี่ยก็จะต้องเป็นวิธีการประมาณนี้ก็คือหาเศษแก้วแตกของจริงมากองไว้แล้วก็เอารองเท้าชนิดนั้นเนี่ยมากดลงไปบนพื้นนั้นเปรี้ย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 แล้วก็อัดเสียงนั้นออกมาไปใช้ในภาพยนตร์ที่มึงถ่ายไปแล้วนี่คือตัวอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่นั้นครับ Foley Artist นี่คือตัวอย่างเดียวนะตัวอย่างเดียวตัวอย่างอื่นๆอีกก็ยังมีอีกเพียบเลยฮะคือห้องเอางี้แล้วกันผมให้ดูก่อนแล้วกันว่าห้องของ Foley Artist เป็นประมาณไหนนะถ้าเราดูภาพกว้างๆเดี๋ยวนะนี่ผมขอย่อรูปหน่อยรูปที่เซฟมาแม่ง 2,000 กว่าพิกเซลขอโทษใหญ่มากอันนี้คือไอสตูดิโอที่ผมเคยไปเนี่ยใกล้เคียงประมาณนี้แต่ห้องเล็กกว่านี้นะในรูปเนี้ยถ้าคุณเห็นคุณจะพอจินตนาการได้คร่าวๆว่าของสารพัดอย่างที่กองไว้ในห้องเนี้ยมันไว้ทำอะไรได้บ้างคุณเห็นป่ะคุณจะในเนี้ยคุณจะนำพื้นที่มันเป็นแบบดินปนหญ้าเห็นไหมพื้นที่เป็นพื้นปูนพื้นที่เป็นพื้นไม้พื้นที่เป็นพื้นเหมือนพื้นปาเก้พื้นแบบว่าเป็นเป็ดไม้ปาเก้พื้นที่เป็นเหมือนอิฐบล็อกแบบว่าบล็อกห้องน้ำอะไรแบบนี้แล้วมีเบาะมีไม้กวาดมี
เก้าอี้ไม้มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเหมือนห้องแบบเหมือนห้องรกๆที่อะไรสักอย่างอยู่ถูกป่ะแต่คุณเห็นไหมว่าพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันสามารถสร้างเสียงที่แตกต่างกันได้เว้ยใช่พื้นเสียงแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเวลาเดินคนเคาะประตูเคาะประตูคือสมมุติเฉยๆแบบว่าถ้าเคาะประตูในฉากจริงเสียงประตูแม่งแบบไม่เชื่อเสียงประตูที่อยากได้แม่งไม่ใช่อย่างนี้ว่ะเอาง่ายๆแล้วกันสมมติว่าคุณประตูหอพักคุณอะเสียงเคาะประตูของคุณมันจะใช่เสียงเคาะประตูอย่างที่เราคุ้นเคยในหนังไหมบางทีมันอาจจะไม่ใช่ถูกปะเขาก็ต้องสร้างซาวด์ต่างๆขึ้นมาจากไอ้อุปกรณ์เหล่านี้ที่มันอยู่ในเนี้ยเออแล้วสังเกตดูว่าห้องพวกนี้มันจะเป็นห้องปิดมันจะเงียบมากเว้ยดังนั้นเสียงที่อัดมาได้มันคือซาวด์เอฟเฟกต์นั้นเน้นๆแบบไม่มีไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงอะไรแทรกเข้ามาเลยดังนั้นเนี่ยในห้องของห้องทำงานของ Foley Artist เนี่ยมันจะมีอยู่สารพัดอุปกรณ์มันคือห้องแบบห้องที่เต็มไปด้วยแกดเจ็ตสารพัดอย่างที่สามารถสร้างซาวด์อะไรก็ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นนะตรงนี้ดูเมื่อกี้ผมมีภาพว่าเออเอาไอ้รองเท้าเดินบนแก้วนั้นด้วยวิธีนี้นะใช่ไหมอันนี้ผมก็หาภาพมาให้ดูนิดหน่อยว่า Foley Artist อื่นๆที่เขาเวลาเขาทำงานกันเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเขาก็จะมานั่งเอาอะไรเคาะกันอยู่หน้าไมค์เนี่ยเออเนี่ยเห็นป่ะอันนี้อย่างในภาพนี้เขาคิดว่าเขาน่าจะกำลังเอาอะไรบางอย่างตีกันให้มันเป็นเสียงขึ้นมาอัดเข้าไปในไมค์แล้วเอาเสียงนั้นไปใช้แล้วหรืออย่างเช่นเสียงวัตถุหนักๆตกลงทรายเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เอาไมค์ไปจ่อที่พื้นทรายแล้วก็เอาไอ้ลูกเหล็กเนี่ยโยนตุบลงไปมันก็จะเสียงแบบเสียงปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะอัดเสียงซาวนั้นได้เอาไว้ใช้ได้เนี่ยอันนี้คือวิธีการทำงานคร่าวๆของ Foley Artist นะแล้วตัวอย่างอีกแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงกันหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างตามคอนเทนต์ภาพยนตร์ต่างๆในภาพนี้มันจะแตกนิดนึงนะอย่างเช่นที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เสียงควบม้าในเมื่อเราอัดเสียงม้าที่อยู่ในทุ่งวิ่งในทุ่งไม่ได้แล้วแล้วถามว่าห้องทำงานฟอร์เรสต์อาร์ติสแม่งจะเอามีเสียงมาจะเอาไม้ที่ไหนมาเดินให้มึงอันนี้ภาพดีชัดเจนดีดังนั้นหลายๆซาวด์เขาก็จะศึกษาว่าเออของจริงมันใช่เสียงประมาณไหนหรือเสียงที่คุ้นเคยกันเสียงแบบเสียงม้าเดินเสียงสัตว์ใหญ่ๆเดินเสียงแบบเวลาช้างเดินในหนังเนี่ยจะเสียงแบบตุ้มตุ้มอะไรอย่างนี้ถูกป่ะมันก็ไม่สามารถแบบไม่มันไม่มีห้องอัดเสียงที่มีช้างอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันก็จะจำเป็นต้องจำลองวิธีการสร้างซาวบางอย่างขึ้นมาให้มันให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นอย่างเช่นอันเนี้ยอย่างเช่นแบบเสียงควบม้าเงี้ยก็จะต้องเป็นเสียงอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเสียงกระแทกกันคล้ายอุปกรณ์ประเภทไม้แบบหนึ่งที่ใช้สร้างซาวที่ให้ความรู้สึกของแบบม้าควบอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมานะครับหรือยกตัวอย่างอันนี้ความรู้นะก็อย่างเช่นเสียงเดินของไทแรโนซอรัสใน T-Rex ในหนัง Jurassic Park ก็ไม่ได้มาจากเสียงของการเอาอะไรจากหนักๆไปกระแทกพื้นแต่เป็นการใช้อุปกรณ์คล้ายๆกลองผสมเครื่องดีดให้มันเสียงแบบตึงขึ้นมาอะไรงี้ขึ้นมาก็ต้องทำขึ้นมาต่างหากเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยวิธีการของ Sound Engineer หรือ Foley Artistต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการประมาณนี้ทีนี้กลับมาที่ดูบี้ผู้มีประวัติการทำงานเป็น Foley Artist มาก่อนเนี่ยแปลว่าโอเคเขาอาจจะมีที่ทำงานของเขาบริษัทที่เขาเคยทำ อาจจะมีห้องแบบที่ผมแปะรูปให้ดูเมื่อกี้นี้อยู่นะแต่จากตอนนี้เนี่ยในเมื่อเขาเป็นศิลปินอิสระแล้วเขาน่าจะทำต่างๆขึ้นมาเองเนี่ยเขาก็น่าจะมีห้องประมาณอย่างเนี้ยแต่อาจจะเล็กกว่านี้ถ้าอาชีพโฟลีอาร์ติสต์เขามีอยู่แล้วล่ะผมว่าคืออันมันอันนี้แต่อย่างที่ผมไปทำมาเนี่ยก็ที่ผมเคยไปปีประสบการณ์มาคือสตูดิโอไงไม่ใช่งานส่วนบุคคลไงถูกป่ะเออแต่ทีนี้ถ้าเป็นโฟลีอาร์ติสต์ที่เป็นอิสระอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าเขาก็จะต้องมีห้องประมาณอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ใช่ห้องที่ใหญ่มากแต่มีพื้นที่พอที่จะแบบทำพื้นทรายเล็กๆได้ทำพื้นที่ที่พอจะวางของวางไมค์เซตอุปกรณ์ที่จะสร้างซาวด์ต่างๆเพื่อให้เสียงอัดเข้าไปอ่ะทำได้อะไรเงี้ยเออก็จะเป็นอะไรราวๆนี้นะ
มีหน้าแหละเสียงอลังการมากเลยเขานอกจากจะมีสโวเลสตูดิโอแล้วผมว่าเขานั่นนะเขามีสตูดิโอใส่เสียงทำวิชวลซาวด์ในทำเองด้วยนะถ้าเขาเป็นโฟเรอาร์ติสต์อ่ะเขามีความรู้ด้านนี้ด้วยไหมโฟเรอาร์ติสต์อ่ะการใส่ซาวด์เรียกว่าปลายเสียงอะไรพวกนี้ซาวด์อันนี้ก็จริงอันนี้โดยมากเนี่ยก็จะต้องรู้วิธีการอย่างน้อยทำอย่างเงี้ยไปก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่อัดไปมันเอาไปทำอะไรเอาไปทำยังไงต่อระดับหนึ่ง อยู่แล้วการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่อาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่ KBI บังคับแล้วกันว่าทุกคนมันต้องเป็นบางคนอาจจะแค่แบบสร้างซาวด์เหล่านี้มาแล้วก็ที่เหลือคือซาวด์เอนจิเนียร์ไปจัดการไปอีดิตตัดต่อตกแต่งต่อก็เป็นไปได้แล้วแต่สตูดิโอนะแต่ว่าถ้าคนที่ทำถ้าอย่างกรณีของดูบี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินอิสระเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะทำหลายๆส่วนในขั้นตอนซาวด์เหล่านี้เป็นเหมือนกันดังนั้นแล้วทีนี้ในตัววิดีโอเปิดตัวของดูบี้อ่ะผมก็คิดว่าทุกซาวด์ที่เขาทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถไฟหรือเสียงไอ้เสียงแบบเหมือนเสียงลมผ่านท่ออะไรพวกเนี้ยเขาก็เชื่อว่าได้ว่าเขาแม่งไม่คงไม่ได้ไปถือไมค์ไปอัดที่สถานีรถไฟถูกป่ะอลังการซะขนาดนั้นแบบโฟลี่อาร์ติสต์ที่ได้เอมมี่อวอร์ดเขาจะต้องมีวิธีการสร้างซาวด์ในแบบของเขาอยู่แล้วอันนี้มันเป็นการสร้างสรรค์เว้ยมันไม่ได้มีวิธีการตายตัวว่าเอ้ยมึงเสียงม้าต้องทำจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์ในแบบอื่นๆที่สามารถสร้างซาวด์ให้คนฟังคนดูรู้สึกแล้วอินตามได้ดังนั้นเนี่ยภาพยนตร์ที่ไอ้ผู้กำกับหลายๆคนก็บอกภาพยนตร์มันคือเมจิกเนี่ยเพราะว่าหลายๆซาวที่คุณได้ยินน่ะมันไม่ใช่เสียงสิ่งนั้นจริงๆในฉากไงมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันใส่ไปในนั้นเว้ยอันนี้มันเลยเป็นความมหัศจรรย์ของคนที่ทำงานด้านซาวตรงนี้แต่ว่าโอเคผมก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ทั้งอุตสาหกรรมที่สามารถมาลงแรงทำอะไรแบบนี้ได้เพราะมันมีทั้งเรื่องเงินทุนเรื่องเวลาถูกต้องใช่ไหมมันก็เลยจะเห็นได้ว่าในงานบางงานที่มันมีความทุนต่ำหน่อยอ่ะมันก็จะมีการไปซื้อซาวด์สำเร็จรูปมาใช้ถือว่าแพ็กเกจซาวด์เวฟไอ้นะอะไรนะเอ็กโพรชั่นเวฟอะไรนะเสียงซาวด์แบบวอเตอร์เวฟอะไรเงี้ยซาวด์พวกนี้ก็จะไปหาโหลดมาใช้อีกทีนึงซึ่งบางอันก็จะรู้สึกได้ว่าไอ้เหี้ยแม่งเหมือนซาวด์สำเร็จรูปกากๆมาใส่ว่าอะไรเงี้ยเวลาดูละครบางอย่างเนี่ยก็จะรู้สึกได้บอกว่าไอ้เหี้ยซาวด์มึงแปลกๆนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนั้นนั่นแหละนะมีหน้าเสียงแบบจริงๆนะเสียงเราไม่ค่อยได้เห็นแอนิเมชันเปิดตัว VTuber หรือว่าเอฟเฟกต์อะไรที่จะทำเกี่ยวกับการเปิดตัวเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เสียงอะไรพวกนี้ของ VTuber ไม่เหมือนของดูบี้และของดูดี้ที่แบบไอ้เหี้ยทุกอย่างมันมีมิติหมดเลยอ่ะเลยบอกโอ้โหมิ้นเราพอบอกเป็นฟอรี่อาร์ติสต์ด้วยทุกอย่างที่ซ้อมก็ลงตัวหมดแม่เขาเป็นมืออาชีพด้านนี้เลยนี่หว่าใช่คือเลยแบบแต่พอเขาบอกว่าเขาเคยทำอันนี้มาปุ๊บเนี่ยมันเลยอ๋อได้ว่าเชี่ยสกิลที่มีขนาดนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันเลยแบบเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวแนะนำนิดนึงคือถ้าเกิดใครแบบเห็นเราชมกันขนาดนี้ถ้าฟังผ่านลำโพงอาจจะฟังยากหน่อยนึงแต่คนสำหรับท่านที่ฟังผ่านลำโพงนะครับของเดบิวต์สตรีมของดูบี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนมาใส่หูดูหูไม่ต้องดีมากหรอกเป็นหูที่มีอยู่ฟังโทรศัพท์ปกติก็ได้แล้วลองใส่ดูบอกมิติเสียงมันจะชัดกว่ามากตะกี้นี้ผมให้มาจินจังลองแล้วว่าผมให้มาจินจังลองใส่หูดูแล้วบอกว่าจินจังบอกว่าดีรู้สึกได้รู้สึกได้เลยใช่หรือว่ามันไม่เหมือนกันลองดูครับผมอันนี้ก็คือประมาณนี้ที่มาเอ๊ะหมดยังโทษทีก็ปิดรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้คือผมอ่ะผมเรียนสายสาขาภาพยนตร์มาแล้วผมก็เคยไปเนี่ยไปดูงาน Foreign Artist ในของสตูดิโอในไทยมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เราน่าจะมีเส้นทางในการเรียนรู้ด้านแบบด้านวิชาชีพเนี่ยมาในทิศทางที่เวที่ใกล้ๆกับดูบี้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าเขาอาจจะโดดเด่นเรื่องของการทำพวกเหล่านี้อย่างผมเองเนี่ยว่าตามตรงผมน่าจะเด่นสุดนะเอาอันนี้ไม่ได้เคลมตัวเองแต่ว่าที่ผ่านมาพอร์ตอะไรหรืองานที่ผมทำแล้วใช้งานเป็นเรื่องเป็นราวสุดๆเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของพวกโมชั่นกราฟิกอะไรแบบนั้นที่ก็จะอยู่ในพวกงานกราฟิกของโฆษณาของอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนั้นที่ผมเคยพูดไว้อยู่เหมือนกันว่าเฮ้ย
ตอนที่ผมเคยทำบริษัทเก่าไองานโมชั่นกราฟิกผมเคยขึ้นจอที่นัมบาร์ด้วยนะโปรโมทงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็คือเป็นพวกกราฟิกที่แบบเอางี้แล้วกันพวกกราฟิกที่เคลื่อนไหวแบบว่าลอยไปลอยมาอย่างนั้นนะเออนะคืองานถนัดผมนะแต่เรื่องของงานที่ไปออกสตูดิโออย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้สัมผัสพวกนั้นตอนที่ผมเรียนมหาลัยพอจบผมก็จะไปอยู่ในเรื่องของงานแอนิเมชันหรืองานกราฟิกมากกว่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแต่คนที่เรียนภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องจับทุกอย่างมาก่อนไงถูกป่ะจะได้รู้ทุกอย่างก่อนเออไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำการเซตฉากการทำซาวด์การอะไรเงี้ยได้เรียนหมดครับซึ่งผมก็เคยได้เรียนสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ได้เคยไปดูสตูดิโอของจริงมาก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันเป็นงานที่เจ๋งมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในการสร้าง immersive ของงานภาพยนตร์และแอนิเมชันแทบทุกชิ้นบนโลกใบนี้คืองานทำซาวด์นะคุณสามารถแยกเกรดได้เลยว่าซาวด์ที่สร้างขึ้นแล้วแม่งสร้างความ immersive หรืออินทำให้คุณอินกับสถานการณ์ตรงนั้นว่าเชี่ยเสียงที่แม่งเกิดขึ้นเสียงที่คนแม่งเดินย่ำใบไม้แม่งเป็นของจริงอะไรเงี้ยมันจากงานตรงนี้เลยนะแล้วมันสามารถแยกได้เลยว่าถ้างานไหนที่ทุนต่ำหน่อยแล้วแม่งใช้ซาวด์เอฟเฟกต์สำเร็จรูปอ่ะมันก็จะอีกเกรดหนึ่งไปเลยนั่นแหละประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคนี่คือโฟลีอาร์ติสต์นะครับกับวีทูเบอร์ที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งโฟลีอาร์ติสต์เก่าดูบี้นะครับผมก็ดันตามนี้เลยเราต้องไม่เป็นไรก็อาจจะหายากหน่อยดี WOBY VTuber ถ้าจริงอ่ะสุดเสิร์ชว่าดูบี้ 3D อ่ะเจอเลยเว้ยแต่ถ้าพิมพ์ดูบี้เฉยๆแม่งไม่เจอเพราะแม่งคำแบบคำสเปซสปาไงเนี่ยประมาณนี้ใช่ดูบี้ตอนแรกผมว่าหาอย่างนั้นบอกเฮ้ยอะไรวะ เลยไปหาดูบี้ VTuber อ้อนี่ขยันสตรีมแม่งคนนี้ดีครับดีนะเปิดตัวไม่กี่วันไลฟ์มาเพียบเลยนะหน้าใหม่ไฟแรงนะประมาณนี้ครับโอเคอ่ะ